หตุสวลีภกาพันธ์เสียชีวิตกินยาก่อนนอนติดหลอดลมธานินทร์อินทรเทพเปิดเผยสาเหตุที่ทำให้นักร้องศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตเนื่องจากว่ากินยาก่อนนอนแล้วยาไปติดหลอดลมจนทำให้สำลักเมื่อวันที่2พฤษภาคมสุดอาลัยอันสิ้นใจเผยประโยคสุดท้ายบนเวทีสวลีภกาพันธ์นักร้องเสียงสวรรค์ในตำนานด้วยโรคลมปัจจุบันอายุ86ปีที่บ้านพักสวดอภิธรรมศพวัดธาตุทองถึง8พฤษภาคมมีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำวันที่1พฤษภาคมบรรดาบุคคลสำคัญอาทิศิลปินแห่งชาตินักร้องนักแสดงชื่อดังต่างโพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปของสวลีภกาพันธ์เสวตนันท์อดีตนักร้องชื่อดังวัย86ปีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องพศ2532ที่จากไปอย่างสงบภายในบ้านพักซอย101วชิรธรรมสาธิตถนนสุขุมวิทเขตพระขนงผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าก่อนเกิดเหตุช่วงหัวค่ำนางสวลีได้ร่วมรับประทานอาหารกับลูกและหลานที่บ้านจากนั้นเวลาประมาณ20นาฬิกาจึงบอกว่าจะไปกินยานอนหลังจากนั้นคนในบ้านได้ยินเสียงสะอึกเหมือนหายใจไม่ออกจึงเข้าไปดูในห้องนอนชั้นล่างพบว่านางสวลีแน่นิ่งไปแล้วก่อนที่ลูกจะพยายามช่วยปั๊มหัวใจอยู่นาน30นาทีแต่ไม่เป็นผลจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลสมิติเวชและเสียชีวิตลงในที่สุดต่อมาเมื่อวันที่2พฤษภาคมผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากนางพิมรวีวัฒนวรางกูลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.กล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมสวท.ได้รับแจ้งว่านางเชอรี่เสวตนันท์หรือสวลีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเพลงไทยสากลขับร้องพุทธศักราช2532ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคลมปัจจุบันเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีที่บ้านเลขที่403ซอย101ทับ1ถนนสุขุมวิทเขตพระขนงสิริอายุ86ปีอธิบดีสวท.กล่าวต่อว่าสำหรับการบำเพ็ญกุศลนั้นกำหนดสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่3ถึง8พฤษภาคมเวลา19นาฬิกาศาลาพระครูประจักษ์วัดธาตุทองกรุงเทพมหานครจากนั้นจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศล100วันและสวท.จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปขณะเดียวกันสวท.มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาทการจากไปของสวลีภกาพันธ์ครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียศิลปินนักร้องคนที่สำคัญยิ่งในวงการเพลงลูกกรุงของประเทศไทยตั้งแต่เป็นศิลปินแห่งชาติสวลีภกาพันธ์ได้ทำงานในฐานะศิลปินแห่งชาติอย่างน่ายกย่องยิ่งให้การช่วยเหลืองานของสวท.กระทรวงวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องเช่นร่วมแสดงในคอนเสิร์ตต่างๆเพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศลและยังมอบเงินรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตเข้าสมทบกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเมื่อวันที่24เมษายนท่านยังมาร่วมร้องเพลงในงาน236ปีกรุงรัตนโกสินทร์ที่ลานคนเมืองโดยร้องเพลงบ้านทรายทองและใครหนอและเมื่อร้องจบขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ช่วยรับท่านลงจากเวทีท่านยิ้มและบอกว่าแหมวันนี้ดีจังเห็นทุกคนมีความสุขนับเป็นการสูญเสียศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานแก่สังคมอย่างน่าเสียดายนางพิมรวีกล่าวทั้งนี้นายสมชัยกตัญญุตานันท์หรือชัยราชวัฒน์นักเขียนการ์ตูนคอลัมน์ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมินหนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้เขียนโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าได้รับข่าวร้ายทางโทรศัพท์หลังเที่ยงคืนตื่นจากความงัวเงียด้วยหัวใจวิววิว
ไม่อยากเชื่อหูว่าสิ้นแล้วสวลีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติผู้กราบได้สนิทใจทั้งความสามารถและความงดงามยิ่งทั้งกายและใจทำให้ใครได้อยู่ใกล้ก็เป็นสุขติดตามพี่รี่อยู่ห่างๆทางเฟซบุ๊กเห็นร่าเริงแข็งแรงเดินทางท่องเที่ยวไปพร้อมอาจารย์วีนาเชิดบุญชาติเป็นประจำไม่มีวี่แววจะจากไปกระทันหันเช่นนี้ติดใจในเสียงเพลงมาตั้งแต่ยังหนุ่มๆที่ให้อารมณ์เคลิ้มตามทุกครั้งที่ได้ฟังไม่คิดไม่ฝันวันหนึ่งจะได้รู้จักท่านเป็นส่วนตัวและซาบซึ้งที่ท่านติดตามให้กำลังใจทุกครั้งที่พบกันพี่อ่านการ์ตูนคุณชัยแกล้มกาแฟทุกเช้านะพี่คงเหนื่อยมากโดยไม่มีใครรู้หลับให้สบายเถอะนะครับขอให้พี่ได้ไปอยู่บนสวงสวรรค์อบอวลด้วยกลิ่นหอมมวลผกาพันหลากสีสันนะครับขอกราบด้วยใจครับขณะที่ยังมีศิลปินแห่งชาติอีกหลายคนที่เขียนข้อความแสดงความเสียใจผ่านเฟซบุ๊กอาทินายกมลทัศนานชลีโพสต์ข้อความว่าด้วยความอาลัยยิ่งในการจากไปของพี่สวลีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติปี2532ด้วยวัย86ปีเพิ่งทราบข่าวเมื่อไม่นานนี้ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวเช่นเดียวกับนายเดชาวราชุนที่เขียนข้อความขอแสดงความเสียใจด้วยสำหรับประวัตินางเชอรี่เสวตนันหรือสวลีภกาพันธ์เกิดเมื่อวันที่6สิงหาคม2475ที่กรุงเทพมหานครมีผลงานด้านศิลปะการแสดงหลายแขนงทั้งการแสดงละครการขับร้องเพลงไทยสากลและเพลงสากลตั้งแต่อายุ17ปีจนถึงปัจจุบันด้านการแสดงละครได้แสดงติดต่อกันให้คณะละครเวทีหลายคณะโดยเป็นผู้แสดงนำฝ่ายหญิงซึ่งเป็นบทที่ต้องแสดงและร้องเพลงด้วยต่อมาเมื่อละครเวทีได้คลายความนิยมลงได้แสดงและภาคภาพยนตร์หลายเรื่องเมื่อมีสถานีโทรทัศน์เกิดขึ้นจึงได้มาแสดงละครและร้องเพลงทางโทรทัศน์ผลงานดีเด่นเป็นพิเศษคือการขับร้องเพลงมีผลงานที่บันทึกแผ่นเสียงไว้ไม่น้อยกว่า 1,500 เพลงและได้รับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคำถึง4ครั้งนับเป็นนักร้องหญิงที่ได้รับพระราชทานแผ่นเสียงทองคำมากที่สุดและได้รับความนิยมอย่างสูงสุดเช่นกันนอกจากการร้องเพลงเป็นอาชีพแล้วยังร้องเพลงเพื่อการกุศลและในงานสังคมต่างๆมาโดยตลอดนับว่าเป็นศิลปินที่ใช้ผลงานทางศิลปะให้ความบันเทิงและจันลงใจของคนในสังคมตลอดมาในธานินทร์อินทรเทพหรือเล็กนักร้องซึ่งมีความใกล้ชิดเหมือนน้องชายคนหนึ่งของสวลีภกาพันธ์ที่เสียชีวิตเปิดเผยว่าตื่นมาตอนเช้าอ่านข่าวจากบันเทิงออนไลน์ตกใจมากจึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามดร.วีนาเชิดบุญชาติที่สนิทกับครอบครัวสวลีทราบว่าเสียชีวิตเนื่องจากกินยาก่อนนอนแล้วยาไปติดหลอดลมทำให้สำลักจนหายใจไม่สะดวกเลยทำให้เสียชีวิตเพิ่งมารู้ตอนเช้าว่านักร้องคนอื่นๆแจ้งกันกลางคืนไม่ให้แจ้งข่าวให้ผมกับพี่สุเทพวงศ์กำแหงทราบเพราะกลัวว่าจะตกใจแล้วช็อกเนื่องจากสนิทกันมากทราบว่าจะรดน้ำศพที่วัดท่าทองเย็นวันนี้ผมกับพี่รี่สนิทกันมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆประมาณปลายปี2504ถึง2505เป็นพี่สาวที่น่ารักคอยดูแลน้องๆรุ่นหลังๆทุกคนพี่รี่เป็นนางเอกละครมาก่อนและมาร้องเพลงเวลาไปอัดเสียงที่ห้องบันทึกเสียงผมจะคอยหาน้ำอุ่นมาให้พี่รี่เป็นประจำและพี่รี่รักผมเหมือนน้องชายคอยดูแลและแนะนำสั่งสอนมาตลอดใครด่าผมพี่รี่ออกมาปกป้องไม่ยอมให้ใครด่าผมและถ้าผมทำอะไรที่พี่รี่เห็นว่าไม่ดีจะมาว่ามาเตือนผมตลอดห่วงใยกันจนถึงปัจจุบันระยะหลังพี่รี่เดินไม่ค่อยสะดวกจึงไม่ได้พบกันบ่อยนักแต่คุยกันทางไลน์และโทรศัพท์คุยกันตลอดเสียใจและอาลัยพี่ที่น่ารักครับธานินทร์กล่าวด้านนางจิตติมาเจือใจหรือหน่อยนักร้องดังเจ้าของเพลงหัวใจมีปีกที่สนิทกับสวลีอีกคนเปิดเผยว่าทราบข่าวตั้งแต่เสียชีวิตใหม่ๆ
จากนักร้องรุ่นพี่ที่โทรศัพท์มาแจ้งข่าวในวงการนับถือพี่รี่เป็นพี่สาวที่คอยห่วงใยน้องๆรุ่นหลังๆให้คำแนะนำสั่งสอนตลอดในการวางตัวและใช้ชีวิตในระยะหลังมีความใกล้ชิดกันมากโทรศัพท์คุยกันตลอดเพราะตัวหน่อยเองนับถือพี่รี่เหมือนพี่สาวเช่นเดียวกับนักร้องคนอื่นๆในวงการนักร้องรุ่นเก่าจะนับถือเป็นพี่สาวที่แสนดีทุกคนมีความรู้สึกว่าเป็นพี่สาวจริงๆจากการที่พี่รี่คอยเป็นห่วงเป็นใยน้องๆทุกคนเสียใจที่พี่สาวที่แสนดีจากไปแล้ว